รับชมช่องแต่ TCG Thai Cable Channel ออกอากาศผ่านดาวเทียม MSS Band ความถี่ Frequency 1.635 Polarization Horizontal basically functionสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านครับพบกันอีกแล้วครับในรายการรอบรู้เรื่องกฎหมายนะครับทางสถานีขอโทษทีครับทางสถานีช่อง8ทีวีพูดได้นะครับวันนี้จัดรายการคนเดียวแต่จัดรายการคนเดียวก็ตามวันนี้เป็นการจัดรายการสดเนื่องจากคุณบอลติดภารกิจต่างจังหวัดครับพบกับผมทุกวันเสาร์นะครับประมาณ14:00 ถึง 15:00 นนะครับเป็นการจัดรายการสดทางทีวีดาวเทียมช่อง8ทีวีพูดได้นะครับรายการนี้เป็นรายการตอบแทนท่านผู้ชมทางบ้านนะครับท่านผู้ชมทางบ้านมีปัญหาสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายไม่ว่าเรื่องหนึ่งเรื่องใดนะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามในขณะที่ผมจัดรายการนี้ได้หรือจะโทรศัพท์มาเป็นการส่วนตัวหลังจากรายการนี้จัดเสร็จแล้วก็ได้นะครับเบอร์โทรที่จะโทรเข้ามาในรายการก็โทรอยู่ขึ้นที่หน้าจอนะครับส่วนเบอร์โทรศัพท์ผมเนี่ยหลังจากรายการจบวันนี้ก็สักขอสักวันสักบ่าย16:00โทรศัพท์มาสอบถามได้เป็นการส่วนตัวหรือท่านผู้ชมทางบ้านต้องการที่จะสอบถามมาเป็นข้อความสั้นๆหรือที่เรียกว่า SMS ก็สามารถพิมพ์ SMS มาสอบถามได้ครับเรื่องใดก็ตามที่ท่านผู้ชมทางบ้านมีปัญหาข้อสงสัยนะครับผมยินดีตอบครับเพราะรายการนี้เป็นรายการตอบแทนทางสังคมครับวันนี้นะครับเป็นการจัดรายการสดตั้งประเด็นไว้ว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญกับการเลือกตั้งนะครับท่านผู้ชมทางบ้านน่าจะทราบดีอยู่แล้วว่าในวันพรุ่งนี้คือวันที่2 กุมภาพันธ์ 2557เป็นวันที่ภาครัฐหรือทางกกต.ได้จัดให้มีการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรทั่วทุกเขตทุกจังหวัดหรือที่เรียกง่ายๆสั้นๆว่าเป็นการเลือกตั้งส.ส.เลือกตั้งใหญ่นะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2 กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือสมาชิกสภาผู้แทนที่พรรคส่งหรือที่เรียกว่าปาร์ตี้ลิสต์นะครับพรรคใดที่ส่งปาร์ตี้ลิสต์ส.ส.หรือที่เรียกว่าส.ส.สัดส่วนส.ส.สัดส่วนตรงนี้จะมีจำนวนส.ส.ทั้งหมดในสภาเนี่ย125ท่านนะครับส่วนส.ส.เขตส.ส.เขตก็เป็นส.ข.เป็นส.ส.ที่อยู่แต่ละจังหวัดนะครับที่จังหวัดหนึ่งจังหวัดใดก็ตามที่จะแบ่งออกเป็นเขตละ1 คนรวมกันทุกเขตทุกจังหวัดก็มีจำนวนปริมาณส.ส.ได้ทั้งหมด375ท่านรวมทั้ง2 ประเภททั้งปาร์ตี้ลิสต์และเขตทั้งหมดเป็น500นะครับเป็นการเลือกตั้งครั้งเดียวแต่การเลือกตั้งครั้งเดียวตรงนี้นะครับสำหรับท่านผู้มีสิทธิ์ที่จะใช้เสียงออกเสียงใช้สิทธิ์ถ้าวันพรุ่งนี้ไม่สามารถที่จะไปที่ไม่สามารถจะออกไปใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้ทางภาครัฐและกกต.ได้จัดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าซึ่งผ่านไปแล้วก็ตั้งแต่วันที่26 มกราคม 2557แต่อย่างไรก็ตามก็เป็นที่ทราบกันอยู่ดีว่าการเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่26 มกราคม 2557ตรงนั้นนะครับมีปัญหาบางเขตบางหน่วยไม่สามารถที่จะไปใช้สิทธิ์ได้บางเขตบางหน่วยก็มีเหตุชุลมุนวุ่นวายไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใดก็ตามไม่ว่าเหตุผลของผู้คัดค้านหรือเหตุผลของผู้ที่ต้องการให้มีการเลือกตั้งบางหน่วยบางเขตถึงมีการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นถึงขั้นถึงแก่ชีวิตก็มีนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยวันพรุ่งนี้เป็นการเลือกตั้งครั้งใหญ่ของประเทศไทยนะครับจริงๆแล้วการเลือกตั้งล่วงหน้าการใช้สิทธิ์เรื่องหน้าการใช้สิทธิ์ล่วงหน้าเกิดขึ้นตั้งแต่26 มกราคมแต่ไม่สามารถที่จะไปใช้สิทธิ์ได้
บางเขตบางหน่วยนะครับทางกกต.จึงจัดให้มีการให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าได้อีกครั้งหนึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ผมเองผมก็ยังเกิดความสงสัยอยู่ว่าเลือกตั้งจริงๆแล้ววันที่2กุมภาพันธ์คือวันพรุ่งนี้จัดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าก็คือ26มกราที่ผ่านมาใช่การเลือกตั้งล่วงหน้าก็คือเป็นการเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งจริงๆแต่ทำไมกกต.เนี่ยจึงมาบอกว่าจะจัดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าผมจำไม่ได้จริงๆครับขอโทษจริงๆวันที่23กุมภาใช่หรือเปล่าผมจำไม่ได้อย่างนี้ผมคิดว่าน่าจะใช้คำว่าเลือกตั้งล่วงหลังดีไหมครับเพราะว่ามันไปให้ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงแหละหลังจากวันที่2อย่างนี้ถ้าภาษากฎหมายเนี่ยไม่ใช่ก่อนนะครับเป็นหลังเพราะฉะนั้นน่าจะใช้คำว่าเลือกตั้งล่วงหลังน่าจะดีกว่าแต่อะไรก็ตามไม่ว่าจะจัดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือจัดให้มีการเลือกตั้งใหญ่วันพรุ่งนี้ดุลพินิจของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายที่จะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะครับก็ใช้ดุลพินิจของตัวเองก็แล้วกันว่าจะไปเลือกใครหรือจะไม่เลือกใครหรือจะไปหรือจะไม่ไปหรือจะไปกันที่ไหนไปรวมกลุ่มรวมกวนกันที่ไหนก็สุดแล้วแต่ที่จะพิจารณาผมในฐานะที่เป็นนักกฎหมายคนๆหนึ่งนะครับไม่สามารถที่จะไปบังคับให้ใครไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงอย่างไรได้ไม่สามารถที่จะไปบังคับให้ใครที่จะไม่ออกไปใช้สิทธิ์หรือให้ไปรวมกลุ่มรวมกวนกันที่ไหนตรงนี้สุดแล้วแต่ที่จะพิจารณาเพราะว่าเป็นสิทธิส่วนตัวนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญบอกว่าทุกคนย่อมมีสิทธิ์ทุกคนย่อมมีสิทธิเสรีภาพอย่างไรก็ได้แต่สิทธิเสรีภาพของแต่ละคนต้องไม่ไปก้าวล่วงเกินของบุคคลอื่นนะครับตรงนี้สุดแล้วแต่จะพิจารณานะครับเรามามองประเด็นต่อไปครับว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งยี่ห้อหนึ่งนะครับบอกว่าถ้าวันที่2มีการเลือกตั้งก็จะมีการจัดตั้งรัฐบาลต่อไปแต่ถ้าวันที่2ไม่มีการเลือกตั้งอาจจะมีอุบัติเหตุทางการเมืองไม่ว่าด้วยเหตุอะไรก็ตามไม่ว่าด้วยเหตุจะรัฐประหารหรือเรียกถึงหรือที่เรียกง่ายๆว่าปฏิวัติมีกลุ่มนักการเมืองกลุ่มหนึ่งออกมาให้สัมภาษณ์ข่าวออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวและไปตีพิมพ์ไว้ในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองและมีการเลือกตั้งแล้วจะจัดตั้งรัฐบาลประเภทรัฐบาลพัฒน์ถิ่นโดยที่จะไปจัดตั้งกันแถบภาคอีสานและภาคเหนือลักษณะอย่างนี้นักการเมืองผู้นั้นยังให้สัมภาษณ์ต่อไปว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็อาจจะเป็นการแบ่งแยกดินแดนกันไปเลยระหว่างอีสานกับเหนือทางภาคใต้ภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครก็อีกประเทศหนึ่งอย่างนี้ครับนักการเมืองท่านนั้นผมคิดว่าไม่ใช่นักการเมืองที่แท้จริงถ้าเป็นนักการเมืองที่แท้จริงต้องไปอ่านกฎหมายรัฐธรรมนูญให้แน่ชัดเข้าใจให้ถ่องแท้เสียก่อนว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปี2550กำหนดระบุไว้ว่าเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้เองเนี่ยผมขอกราบเรียนตรงๆว่าผมคงไม่อาจที่จะก้าวล่วงและไม่อาจที่จะบังอาจที่จะไปสั่งสอนหรือไปให้ความรู้กับนักการเมืองท่านหนึ่งท่านใดได้แต่ถ้านักการเมืองท่านหนึ่งท่านใดตรงนั้นบอกว่าถ้ามีอุบัติเหตุทางการเมืองไม่ว่าจะปฏิวัติรัฐประหารก็จะตั้งรัฐบาลพัฒน์ถิ่นมาอย่างนี้นะครับผมว่าผิดวิสัยและผิดจรรยาบรรณของนักการเมืองค่อนข้างใหญ่โตนะครับทำไมผมถึงได้บอกว่าผิดวิสัยของนักการเมืองความคิดนี้อาจจะเป็นความคิดของนักการเมืองท่านหนึ่งท่านใดก็ได้หรืออาจจะเป็นความคิดของนักการเมืองคนหนึ่งคนใดก็ได้แต่พยายามที่จะเสี่ยมสอนให้บุคคลหนึ่งออกมาสัมภาษณ์ข่าว
จนได้มีการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ลักษณะอย่างนี้ครับเป็นการแบ่งแยกดินแดนคุณพยายามพูดเสมอว่าเหตุการณ์ร้ายแรงเหตุการณ์ไม่ปกติในภาคใต้3จังหวัดบ้าง5จังหวัดบ้างเป็นเข้าข่ายลักษณะของการแบ่งแยกดินแดนตรงนั้นเองผู้ที่ก่อการร้ายหรือผู้ที่จับอาวุธขึ้นมาต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ของภาครัฐเขายังไม่เคยที่จะพูดที่ไหนเลยว่าเขาจะแบ่งแยกดินแดนแต่ฉะไหนเล่านักการเมืองบางพรรคออกมาให้สัมภาษณ์ว่าถ้ามันมีเหตุจำเป็นจริงๆแยกก็ต้องแยกแยกประเทศไทยออกเป็น2ประเทศไปเลยตรงนี้ต้องขอบอกนะครับว่าไม่ใช่เป็นความคิดผมที่ผมมาพูดตรงนี้เมื่อวานผมฟังสื่อทางวิทยุตกใจออกจากบ้านไปทำงานเนี่ยปกติแล้วผมจะไม่ซื้อหนังสือพิมพ์อ่านเลยนะครับเพราะว่าสื่อต่างๆก็ให้ความรู้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วแต่เมื่อวานเนี่ยหยุดที่ร้านเซเว่นไปซื้อหนังสือพิมพ์มาฉบับหนึ่งนะครับยี่ห้อสีอะไรคงไม่ต้องพูดถึงนะครับตีพิมพ์ไว้จริงๆคนที่ตีพิมพ์เนี่ยก็ช่างไม่ละอายใจเสียเลยว่าอยู่ในผืนแผ่นดินไทยอยู่ใต้พระบรมพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ตั้งแต่องค์รัชกาลที่หนึ่งจนมาถึงรัชกาลองค์ปัจจุบันหรือรัชกาลต่างๆที่ให้เลือดที่ให้แผ่นดินให้ที่อยู่อาศัยอยู่ในประเทศไทยไม่เคยนึกคิดไม่เคยสำนึกเลยนะครับกฎหมายรัฐธรรมนูญปี2550ไปดูดีๆครับว่าในมาตราที่1บอกไว้ว่าประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้ถ้าท่านส.ส.ท่านนั้นหรือท่านอะไรก็ตามที่ให้สัมภาษณ์ข่าวไม่เข้าใจถ่องแท้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญผมว่านะครับความคิดผมนะอย่ามาสมัครเลือกตั้งเป็นส.ส.เลยครับการเป็นส.ส.ที่ดีการเป็นนักการเมืองที่ดีเนี่ยต้องไม่ทำอะไรให้แตกแยกต้องมีอะไรต่างๆนานาที่คอยดูแลประเทศไทยดูแลประชาชนดูแลคนในท้องถิ่นของตัวเองที่ตนเองมีถิ่นภูมิลำเนาหรือถิ่นภูมิบ้านเกิดนะครับผมคงจะพูดมากสั่งสอนได้ไม่เยอะนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับอย่าคิดแบ่งแยกเลยครับการเมืองของประเทศไทยเราเนี่ยอาจจะมีคนที่เห็นด้วยหรืออาจจะมีคนไม่เห็นด้วยคนสองกลุ่มนี้ไม่เห็นด้วยเห็นหรือมีความเห็นที่ต่างกันก็อาจจะมีการโต้เถียงโต้แย้งกันบ้างก็เป็นไปตามวิถีชีวิตของนักประชาธิปไตยอย่าไปบอกให้สุดตรงอย่าไปบอกให้สุดกูว่าอีกฝ่ายนึงไม่ดีอย่างไรอีกฝ่ายดีกันอย่างไรเราทุกคนก็ตามท่านผู้ชมทางบ้านก็ตามท่านหนึ่งท่านใดก็ตามที่เคยไปอยู่ในม็อบไม่ว่าม็อบจะม็อบนั้นจะเป็นม็อบสีอะไรก็ตามอย่าถือว่าไปฟังอย่างเดียวที่เขาพูดเก็บคำพูดของเขามาคิดพิจารณาไต่ตองให้ลึกซึ้งว่าสิ่งที่แกนนำม็อบต่างๆพูดเนี่ยจริงหรือไม่จริงจริงอย่างไรไม่จริงอย่างไรอย่าเพียงลำพังว่าไปนั่งอยู่หน้าม็อบหน้าเวทีคำพูดของผู้นำม็อบสามารถที่จะจูงจิตใจใครก็ได้ไปทางไหนสามารถจูงจิตใจคนหน้าม็อบให้มีความใจเย็นแบบน้ำแข็งก็ได้หรือทำให้มีอารมณ์รุ่มร้อนดุดดังไฟเผาผลาญก็ได้อย่านึกเพียงว่าไปนั่งอยู่หน้าม็อบจะไปสั่นกระดิ่งบ้างจะไปเป่านกหวีดบ้างอย่างนี้ไม่ค่อยสมควรแต่ถ้าหากว่าพิจารณาแล้วว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นอย่างไรนะครับตรงนั้นก็จะต้องใช้วิธีการหรือวิธีการใดต่อไปในอนาคตที่จะต้องมากำหนดกฎเกณฑ์ในการที่จะทำให้ม็อบเกิดความขยายใหญ่เกิดขึ้นจนอีกฝ่ายหนึ่งไม่สามารถที่จะอยู่ได้นะครับตรงนั้นน่าจะสำคัญมากกว่าแต่อย่างเดียวที่ขอไว้ก็คืออย่าคิดแบ่งแยกดินแดนนะครับ
ลำพังเพียงว่าไม่คิดแบ่งแยกดินแดนเนี่ยก็ยังไม่พอนะครับต้องให้คิดต่อไปว่าดินแดนประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรแม้สัก1ตารางเซนติเมตรก็ไม่สามารถที่จะให้ใครมาครอบครองใครมาเหยียบย่ำได้ไม่ว่าประเทศนั้นจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่อย่างไรก็ตามมีความสำคัญยิ่งเพราะผืนแผ่นดินไทยในปฐพีนี้นะครับมีคุณค่าอนันต์ทางธรรมชาติค่อนข้างที่จะมากล้นครับถ้าเราไม่ดูแลเราไม่ปกป้องในวันนี้วันข้างหน้าใครจะดูแลใครจะปกป้องลูกๆหลานๆของเราจะอยู่บนแผ่นดินจะอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ได้อย่างไรนะครับขอให้มีจิตใจรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กันบ้างผมก็แปลกใจนะครับว่าลองย้อนกลับไปถึงสมัยที่ผมเรียนหนังสืออยู่ชั้นประถมมัธยมไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าช่วงกลางวันช่วงเย็นเนี่ยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือที่เรียกว่าสทท.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะมีการเปิดเพลงประเภทปลุกใจกันค่อนข้างเยอะแต่ปัจจุบันเนี่ยย้อนหลังไปอีกสัก10ปี15ปีเนี่ยเพลงปลุกใจต่างๆแทบที่จะไม่ได้ยินไม่เข้าในหูเลยเด็กรุ่นใหม่รุ่นลูกรุ่นหลานปัจจุบันเนี่ยถามว่ารู้จักเพลงปลุกใจเพลงอะไรบ้างเด็กๆลูกๆรุ่นหลานปัจจุบันไม่มีใครรู้ครับว่าเพลงปลุกใจมีชื่อเพลงอะไรบ้างไม่มีใครรู้เลยเพราะว่าภาครัฐไม่พยายามที่จะทำให้เด็กรุ่นใหม่นะเกิดความสำนึกในการรักชาติรักแผ่นดินเพลงปลุกใจสมัยก่อนๆดั้งเดิมเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่กินใจที่ให้เกิดความฮึกเหิมในการรักชาติแต่ถ้าไม่อบรมบ่มนิสัยเด็กรุ่นใหม่ด้วยการเปิดเพลงปลุกใจให้ฟังกันบ้างเด็กๆรุ่นนี้ก็ไม่รู้ว่าเพลงปลุกใจมีความหมายลึกซึ้งมากถึงขนาดไหนนะครับตรงนี้เองเนี่ยรายการนี้เป็นรายการกฎหมายจริงๆแต่ว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยก็ต้องฝากเสียงของผมฝากเสียงของคุณบอลไปยังท่านที่มีอำนาจที่จะสั่งการได้ด้วยว่าตรงไหนสมควรหรือไม่สมควรนะครับลองเอาความคิดของผมลองเอาคำพูดของผมแม้จะน้อยนิดกลับไปคิดพิจารณาดูว่าผิดหรือถูกถ้าผิดไม่ต้องทำถ้าถูกช่วยนิดนึงนะครับเสียงผมเป็นเสียงเล็กๆสถานีนี้ก็เป็นสถานีเล็กๆแต่สถานีนี้เปี่ยมล้นไปด้วยคุณธรรมสถานีนี้เปี่ยมล้นไปด้วยความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะครับผมพูดอย่างนี้วันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าจะอยู่ข้างไหนอย่างไรเราคนไทยด้วยกันต้องรักกันครับนะครับเอาล่ะครับพูดถึงเรื่องนี้ก็ค่อนข้างเยอะนะครับท่านผู้ชมทางบ้านมีปัญหาสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะครับไม่ว่าเรื่องอะไรนะครับโทรศัพท์มาได้ออนแอร์สายเข้ามาได้ SMS ได้หลังจบรายการนี้ไปแล้ววันนี้โทรศัพท์มาได้ครับ0817356070ยืนยันมาเสมอครับว่าไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นยกเว้นต้องทำงานกันจริงๆนะครับรายการนี้เป็นรายการเปิดกว้างท่านผู้ชมทางบ้านสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาในรายการที่จะแสดงความคิดความเห็นได้ครับไม่ปิดกั้นครับนะครับต่อไปครับกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ตั้งหัวเรื่องไว้วันนี้นะครับว่าประเทศไทยมีการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขชัดเจนนะครับประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั่นหมายถึงว่าประเทศไทยเนี่ยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหมายความว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศไทยบุคคลหนึ่งบุคคลใดจะล่วงละเมิดไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่าพระองค์ท่านหรือราชวงศ์ต่างๆทุกๆพระองค์นะครับทรงอยู่เหนือสิ่งใดๆที่ประชาชนจะล่วงละเมิดนะครับละเมิดไม่ได้ไม่ต้องไปพูดถึงไม่ต้องไปกล่าวถึงว่าตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112จะต้องแก้ไขปิดประตูไปเลยครับ
ิดประตูไปเลยไม่ต้องไปพูดแล้วครับทุกคนจะสงสัยว่ามาตรา112เป็นเรื่องอะไรอย่างไรนะครับปิดประตูครับห้ามพูดนะครับในเรื่องของกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับต่อไปเนี่ยก็จะมีหลายๆเรื่องที่จะสอดคล้องกับการใช้ชีวิตในประจำวันของทุกคนนะครับจะเป็นอย่างไรต่อไปเนี่ยวันนี้ต้องกราบเรียนตรงๆว่าคุณบอลติดต่างจังหวัดผมเองก็ด้วยความเคารพและเกรงใจสถานีด้วยเกรงใจท่านผู้ชมทั้งบ้านด้วยสัปดาห์ก่อนก็ไม่ได้มาเพราะติดต่างจังหวัดเหมือนกันวันนี้เนี่ยดูเหนื่อยๆแห้งๆอย่างไรก็ไม่ทราบนะครับวันนี้จัดรายการคนเดียวต้องขออนุญาตพักเบรกประมาณ3นาทีครับนะครับเดี๋ยวสักครู่มาพบกันใหม่ครับมาตอนช่วงที่2นะครับเพราะว่าวันนี้จริงๆแล้วจัด2คนแต่วันนี้จัดคนเดียวนะครับก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยล้ากันนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นที่ทราบอยู่ดีว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยม็อบเต็มไปหมดเลยนะครับไปต่างจังหวัดที่ไหนก็ล้วนแต่ที่จะมีปัญหา
ในการทำธุรกรรมกับทางหน่วยงานราชการทุกๆจังหวัดครับบางครั้งเนี่ยไม่เหนื่อยกายครับแต่เหนื่อยใจจริงๆนะครับเมื่อกี้ผมบอกไปว่าการเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่26มกราคมที่ผ่านมาไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ในเขตจังหวัดหลายๆเขตในหน่วยเลือกตั้งหลายๆหน่วยนะครับจึงให้จัดมีการเลือกตั้งล่วงหน้าอีกครั้งหนึ่งเรียกว่าเป็นการเลือกตั้งล่วงหน้าซ่อมในวันที่23กุมภาพันธ์นะครับ23กุมภาพันธ์ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งปกติเลือกตั้งล่วงหน้าเลือกตั้งล่วงหน้าซ่อมเวลาที่ช้าก็คือตั้งแต่8โมงเช้าเดินไปจนถึงบ่าย3โมงนะครับเป็นเวลาประมาณ7ชั่วโมงมีสิทธิ์มีเสียงในเขตเลือกตั้งไหนหน่วยไหนก็ออกไปใช้สิทธิ์ออกไปไม่ได้เพราะติดอะไรก็ตามก็ต้องไปให้เหตุผลกันนะครับเพราะว่าถ้าจัดให้มีการเลือกตั้งแล้วไม่ไปใช้สิทธิ์บุคคลนั้นจะถูกตัดสิทธิ์โดยผลของกฎหมายเรื่องของการที่จะเข้าชื่อเรียกร้องหรือว่าเข้าชื่อที่จะถอดถอนให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดหลุดจากตำแหน่งหรือพ้นจากตำแหน่งก็ได้ครับนั่นคือเป็นวิธีการของกฎหมายและรัฐธรรมนูญไทยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับประชาชนชาวไทยทุกคนเนี่ยย่อมมีสิทธิเสรีภาพเสมอภาพกันทุกคนดังที่กฎหมายรัฐธรรมนูญตราไว้บัญญัติไว้ในมาตราที่4นะครับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาพของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองตรงนี้เองครับถึงบอกว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันสิทธิเสรีภาพของทุกคนย่อมได้รับความคุ้มครองคุ้มครองอย่างไรผมก็มีสิทธิ์ที่จะเดินไปไหนก็ได้ในส่วนนั้นประเทศนั้นในส่วนนั้นจังหวัดนั้นอำเภอนั้นที่เป็นสาธารณะบุคคลใดจะมาห้ามจะไม่ให้ผมเข้าไปที่ไหนเนี่ยไม่ได้ถ้ามันเป็นที่สาธารณะนะครับผมก็สามารถเข้าไปได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเดินไปที่ไหนก็ตามเนี่ยแต่ไปเจอฝูงชนเยอะๆสิ่งที่คาดการไม่ถึงเนี่ยนะครับอาจจะเข้าไปไม่ได้ตรงนี้เองเนี่ยต้องไปดูด้วยว่าฝูงชนที่กำลังอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาทำอะไรกันอยู่เขาปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของคุณไหมถ้าไปบอกแบบนักการเมืองบางท่านบอกว่าพรุ่งนี้จะไปใช้สิทธิ์แต่ถ้าผมไปแล้วผมไปเจอบุคคลหนึ่งคนใดที่รวมตัวกันเป็นร้อยคนพันคนไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ถ้าผมขับรถผมจะขับรถชนเลยถ้าผมเดินไม่ผมเข้าผมก็จะชกจะต่อยจะเตะจะถีบอย่างนี้ครับผมว่ามันไม่ดีอย่าเอาแต่คำพูดว่าพูดอะไรก็ได้แล้วมันเมาปากมันปากหรือพูดด้วยอารมณ์ไม่ดีครับผมว่าคนไทยเราเนี่ยถ้าทำอะไรไปแล้วอีกฝ่ายนึงสามารถให้เหตุผลที่จะรองรับกันได้ผมว่าคนไทยเนี่ยอนุญาตครับไม่ใช่ว่าไปแล้วไม่เข้าไม่ได้ขับรถไปชนเลยเดินไปแล้วไปไม่ได้ผ่าวงล้อมไปไอ้อย่างนี้ครับมันจะเกิดทำให้เกิดอารมณ์กันทั้งสองฝ่ายลองคิดพิจารณาดูดีๆนะว่าสามารถทำได้ดั่งตามที่พูดหรือเปล่านะครับวันนี้เครียดครับเครียดจริงๆเครียดจริงๆไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยเราไม่ได้ตั้งคำถามไว้เพียงว่าวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยเราต้องตั้งคำถามใหม่ครับว่าตั้งแต่วันนี้ไปเนี่ยนับตั้งแต่วันเวลาที่ดวงอาทิตย์ตกดินไปแล้วแสงสว่างเริ่มมืดมิดไปแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยเราอะไรจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนทั้งหลายที่อยู่ในกรุงเทพมหานครอะไรจะเกิดขึ้นตามสถานที่ต่างๆที่มีกลุ่มม็อบต่างๆอยู่ไม่ว่าม็อบนั้นจะเป็นม็อบของกปปสหรือม็อบต่างๆที่กำลังจะบอกว่าจะออกมาคืนนี้ด้วยสิ่งเหล่านี้ผมไม่หนักใจหรอกครับแต่คนที่หนักใจมากกว่าผมก็คือทหารผมพูดว่าทหารนะครับไม่ใช่ตำรวจตำรวจเขาไม่หนักใจหรอกครับเขาทำตามอะไรก็ได้ที่นายสั่งนายสั่งไปซ้ายก็ไปซ้ายนายสั่งไปขวาก็ไปขวาแต่ทหารเนี่ย
ขายึดมั่นที่จะดูแลเลือดเนื้อและชีวิตของประชาชนเดินไปที่ไหนก็ตามที่ผ่านหน่วยของทหารจะเห็นเลยครับตรงประตูบอกว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนนี่คือนโยบายของทหารจริงๆว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนเขาปกป้องดูแลทุกอย่างแต่ถ้าเราเดินไปที่หน้าไหนครับหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเห็นว่ามีรูปนายตำรวจท่านหนึ่งเนี่ยกำลังอุ้มผู้บาดเจ็บผมไม่รู้เหมือนกันว่าภาพนี้รูปนี้ที่มาตั้งเนี่ยคนที่บาดเจ็บเกิดจากการบาดเจ็บของใครถ้าเกิดจากการบาดเจ็บของบุคคลอื่นถ้าตำรวจอุ้มก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าบุคคลนั้นบาดเจ็บเพราะตำรวจกระทำและมาอุ้มเสแสร้งว่าเป็นคนดีแล้วไปอุ้มอย่างเนี้ยอย่างนี้ก็น่าคิดน่ากลัวนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะเป็นใครก็ตามเป็นข้าราชการหน่วยงานไหนก็ตามถ้าเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ต้องสำนึกให้ดีว่าก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งต้องกล่าวคำปฏิญาณตนก่อนให้สำนึกกลับไปว่าคำปฏิญาณตนตรงนั้นแหละครับเป็นอย่างไรนะครับคิดดูดีๆวันพรุ่งนี้อะไรเกิดขึ้นถ้าที่จะทำอย่างไรก็ได้จะทำอย่างไรก็ได้เป็นการผ่อนสั้นผ่อนยาวเกิดขึ้นความเดือดร้อนความวุ่นวายก็จะไม่มีแต่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งต่างจะห้ามหันต่างคิดต่างที่จะเอาชนะซึ่งกันและกันผมบอกได้เลยว่าพรุ่งนี้ประชาชนจะเจ็บกี่ร้อยกี่พันคนผมไม่ทราบพรุ่งนี้ประชาชนจะล้มตายกี่คนกี่ร้อยกี่พันคนผมไม่ทราบแต่ถ้าวันพรุ่งนี้มีประชาชนล้มเจ็บล้มตายถึงขั้นขนาดที่ตำรวจเอาไม่อยู่บังคับไม่อยู่ผมเชื่อได้เลยว่าพรุ่งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างใหญ่โตของประเทศไทยเราอาจจะถึงขนาดทหารออกมาทำรัฐประหารหรือที่เรียกง่ายๆว่าปฏิวัติก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าคนหนึ่งคนใดไม่ต้องการที่จะให้ทหารออกมาทำการปฏิวัติอย่านะครับอย่าทำให้ประชาชนล้มเจ็บอย่าทำให้ประชาชนตายกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยขอนะครับอย่าเอาอะไรออกมาไม่ว่าจะเป็นระเบิดอาวุธอะไรก็ตามอย่าออกมาครับคนคนหนึ่งกลุ่มหนึ่งที่จะนำอาวุธออกมานำระเบิดออกมานำปืนออกมาเนี่ยผมเชื่อเลยว่าเขาไม่เคยคิดที่จะทำถ้าไม่มีใครบงการอยู่เบื้องหลังคนที่คิดหรือบงการอยู่เบื้องหลังก็ตามอย่าทำครับให้สำนึกว่านี่คือผืนแผ่นดินไทยคนไทยด้วยกันแต่วิถีทางการเมืองทุกคนย่อมที่จะมีความเห็นแย้งกันได้ต้องยอมกันบ้างนะครับเอาล่ะพูดกันมานานเลยครับนะครับพูดกันมานานแล้วพูดกันต่อไปในเมื่อกี้พูดถึงเรื่องกฎหมายและรัฐธรรมนูญตอนนี้พูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งด้วยนะครับเป็นที่ทราบอยู่ดีแล้วว่าตอนที่ผมเปิดรายการมาผมพูดได้ว่าเลือกตั้งพรุ่งนี้เลือกตั้งอะไรทำอะไรใครอยู่หน่วยตรงไหนก็ไปที่นั่นนะครับสุดท้ายรายการนะครับผมไม่อาจที่จะเชิญชวนใครได้ไม่เชิญชวนไม่บังคับและแต่จะใช้ดุลพินิจในการที่จะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงหรือไม่ก็ตามนะครับไปก็ได้ไม่ไปก็ได้เพราะว่าสักครู่หนึ่งหลังจากที่มีการเลือกตั้งกันเสร็จวันที่2พรุ่งนี้ผมเชื่อได้เลยว่านับตั้งแต่เช้าวันที่3กุมภาเป็นต้นไปคนที่จะลำบากใจมากกว่านี้ก็คือฝ่ายตุลาการคดีจะเกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยผมเชื่อเลยครับว่าไม่ใช่เป็นหลักพันหลักหมื่นนะครับจะเป็นหลักแสนด้วยซ้ำไปค่อยดูจะเป็นหลักแสนด้วยซ้ำไปไม่ว่าคดีอะไร ก็ตามที่เกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องหรือผลพวงมาจากการที่เลือกตั้งวันที่2พรุ่งนี้ผมรับรองได้เลยว่าคดีจะเกิดขึ้นในเมืองไทยเป็นหมื่นเป็นแสนคดีเริ่มแล้วครับเริ่มที่สมุทรปราการแล้วครับมีการออกหมายจับแล้วหมายจับใครอย่างไรเรื่องอะไรเนี่ยไปดูอีกทีนึงแต่เมื่อวานศาลท่านออกหมายจับไปแล้ว2คน
คืออะไรโดยที่ถูกอ้างว่าไปขัดขวางหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้านะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ใครจะไปขัดขวางอะไรเนี่ยต้องคิดดูให้ดีๆผมไม่ห้ามไม่ปรามผมไม่ยุยงส่งเสริมนะครับแต่ขอให้อยู่บนวิถีทางของกฎหมายรัฐธรรมนูญอยู่บนวิถีทางกฎหมายประมวลอาญานะครับอยู่ตรงนี้เองง่ายๆสั้นๆนะครับไม่ไปใช้สิทธิ์เบียดเบียนคนอื่นนะครับโอเคนะครับเรื่องกฎหมายเลือกตั้งก็พูดมาเยอะแล้วนะครับก็มาพูดเรื่องอื่นต่อดีกว่านะครับกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยในมาตราต่อๆไปบอกไว้ว่าในหมวดที่2ว่าด้วยเรื่องของพระมหากษัตริย์นะครับถ้าผมจำไม่ผิดต้องกราบเรียนตรงๆเลยว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศไทยบางครั้งนักกฎหมายไม่ค่อยมีใครไปอ่านหรอกครับแต่ถ้าอ่านแล้วให้ลึกซึ้งแล้วเนี่ยก็จะพบปรากฏเห็นได้ชัดว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกฎหมายที่เขียนไว้ค่อนข้างชัดเจนอ่านง่ายเข้าใจง่ายมากในหมวดที่2ว่าด้วยเรื่องของพระมหากษัตริย์ในมาตราที่8นะครับบอกว่าองค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้นะครับบอกว่าชัดเจนครับว่าพระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ชัดเจนไม่ว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใด ที่จะมีความคิดเห็นคิดต่างกันนะครับจะขึ้นเวทีไหนก็ตามจะไปพูดจาส่อเสียดอย่างไรก็ได้อย่าทำครับไม่ได้ครับเพราะว่าในมาตรานี้บอกชัดเจนว่าผู้ใดจะละเมิดมิได้ขึ้นเวทีไหนก็ได้แต่อย่าพูดเอาความมันเป็นหลักอย่าไปส่อเสียดหรือพูดง่ายๆว่าอย่าไปทำอะไรที่ให้เป็นที่รบกวนพระมหากษัตริย์หรือที่เรียกว่าระคายเบื้องยุคลบาทอย่าไปทำครับทำเมื่อไหร่บอกให้ว่าชาตินี้ชีวิตนี้ของคุณอยู่ไม่ปกติสุขเพราะว่าคุณจะถูกเล่นงานด้วยผลของข้อกฎหมายอย่างเช่นใครครับอย่างเช่นน้องตั้งอาชีวะที่ขึ้นเวทีที่สนามกีฬาราชมังวันนี้นะครับครอบครัวแตกแยกหมดครับตัวเองก็ไม่รู้ว่าหลบหนีหายไปไหนตอนนี้น้องตั้งไม่รู้หายไปไหนจริงๆอยู่ที่ไหนครับมีใครทราบหรือบุคคลอื่นจะทราบก็ได้แต่ผมไม่ทราบนี่คือผลพวงของการที่จะไปนี่คือผลพวงของการที่ไปล่วงละเมิดพระมหากษัตริย์คุณคิดอย่างไรถึงคุณไปทำอย่างนั้นคุณทำอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะคนอื่นเสี้ยมงั้นเหรอเพราะคนอื่นสั่งสอนอย่างนั้นเหรอคนอื่นใช้คุณทำเหรอคุณเรียนเป็นนักศึกษาอาชีวะคุณเรียนเป็นนักเรียนของอาชีวะเรียนอาชีวะผมไม่ทราบว่าเรียกว่านักเรียนนักเรียนหรือเรียกว่านักศึกษาทำไมครูบาอาจารย์ไม่สั่งสอนคุณหรือที่คุณไปทำอย่างนั้นไม่ทราบจริงๆน่าจะมีจิตสำนึกนะครับไม่ใช่เฉพาะนักเรียนหรือนักศึกษาอาชีวะแม้กระทั่งนักการเมืองบางท่านบางคนยังก้าวล่วงจริงๆก็ไปเห็นเป็นที่ประจักษ์เลยว่านักการเมืองบางท่านเนี่ยก้าวล่วงก้าวละเมิดไม่รู้ท่านคิดอย่างไรถ้าคุณอ่านมาตรา8ของกฎหมายรัฐธรรมนูญคุณก็น่าจะทราบดีว่าพระมหากษัตริย์ทรงอยู่ในฐานะไหนอย่างไรนะครับต่อไปครับในมาตรา9ก็คือพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะก็คือเป็นผู้ที่ทรงที่จะรักไว้ซึ่งศาสนาประเทศไทยเราก็ใช้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลักนะครับมาตราที่10ครับผมเรียนตรงๆว่าผมจำได้ไม่หมดแต่พอจำได้คร่าวๆว่ามาตราที่10บอกว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นจอมทัพไทยนะครับทรงเป็นจอมทัพไทยหรือที่เรียกง่ายๆว่าทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทยนะครับผมเชื่อครับว่าตำแหน่งจอมทัพไทยเนี่ยในประเทศไทยก็คือพระมหากษัตริย์ส่วนตำแหน่งพลเอกพลเรือเอกพลอากาศเอกตรงนี้ก็ยังมีตำแหน่งที่น้อยกว่าจอมทัพไทยน้อยกว่าพระมหากษัตริย์ผมเชื่อครับว่าพลเอกพลเรือเอกพลอากาศเอก
ถึงแม้ว่าจะอยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้บัญชาการทหารสูงสุดอยู่ใต้บังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่ต้องสำนึกนะครับว่าคุณอยู่ใต้บังคับบัญชาของจอมทัพไทยนั่นคือพระมหากษัตริย์คุณจะทำอะไรก็ได้คุณต้องไม่ดำเนินการหรือทำหรือว่าเอาอกเอาใจนักการเมืองอย่างเช่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพราะคุณไม่ใช่ผู้ใต้บังคับบัญชาของรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมอย่างเดียวแต่คุณเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของจอมทัพไทยนั่นหมายถึงพระมหากษัตริย์ด้วยครับจอมทัพไทยคือพระมหากษัตริย์มีทรงมีตำแหน่งเหนือกว่าสูงกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับทำอะไรอย่าข้ามหน้าข้ามตาคุณไม่ไปบัตรตามคำสั่งของผบ.สูงสุดก็ได้คุณไม่ทำตามคำสั่งของรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมก็ได้แต่คุณอย่าทำอะไรที่ฝ่าฝืนระเบียบคำสั่งของจอมทัพไทยผมบอกแล้วครับว่าจอมทัพไทยคือใครไม่ต้องพูดถึงแล้วครับนะครับคนหลายๆคนอาจจะไม่ทราบแล้วว่าผบ.ทบ.ผบ.ทบ.ผบ.ฐานเรือผบ.อากาศทรงมีตำแหน่งอย่างไรแต่ท่านเหล่านั้นทั้ง3ท่านเนี่ยย่อมทราบอยู่ดีว่าต้องทำอย่างไรถ้าถึงเวลาที่จะต้องช่วยเหลือดูแลประชาชนออกมาครับต้องมาดูแลอย่าให้ประชาชนล้มเจ็บล้มตายมากกว่านี้ครับผมพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่ายุยงให้ท่านปฏิวัตินะครับการปฏิวัติเนี่ยเป็นการกระทำที่ทั้งถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมายครับแต่ถ้าถึงเวลาจำเป็นแล้วเนี่ยก็ต้องทำถึงแม้ว่าผิดกฎหมายแต่เพื่อรักษาเลือดเนื้อประชาชนรักษาชีวิตประชาชนก็ต้องทำรายการนี้ไม่ได้ยุยงให้ใครทำการปฏิวัติแต่รายการนี้ยุยงให้ทุกคนดูแลคุ้มครองประชาชนนะครับพอที่จะเข้าใจนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเอาอย่างนี้ครับต้องกราบเรียนผู้กราบเรียนท่านผู้ชมทางบ้านจริงๆว่าวันนี้ผมจัดรายการคนเดียวเหนื่อยมากๆเลยเหนื่อยมากกับการเดินทางไปต่างจังหวัดเหนื่อยมากกับการที่จะทำภารกิจต่างๆปัจจุบันเหนื่อยมากกับสถานการณ์บ้านเมืองเหนื่อยมากๆกับสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันนะครับจัดคนเดียวเหนื่อยครับถ้าจัดสองคุณบอลเนี่ยก็สบายสบายนะครับวันนี้ก็คงจะขอปิดรายการไว้เพียงแค่นี้แต่วันพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับว่าเป็นวันเลือกตั้งใช้ดุลพินิจอย่างไรก็ได้ไปก็ได้ไม่ไปก็ได้นะครับผมจัดรายการวันนี้ขอปิดรายการก่อนเวลาจริงๆแต่ว่าถ้าท่านชมทางบ้านมีปัญหาสงสัยเรื่องข้อกฎหมายนะครับติดต่อผมได้ที่0817356070เบอร์เดิมคนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับไม่มีค่าบริการไม่มีค่าเรียกเก็บใดๆทั้งสิ้นครับวันนี้ต้องขออนุญาตนะครับลาไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ